สวัสดีจ้าพี่นอนจ้าวันนี้มากินเมนูแบบประจำของเพจนะคะส้มตำกุ้งซุกนะคะพี่นอนจ้ากับเส้นข้าวปุ้นนี่วันนี้กินเส้นเล็กนะคะเส้นกลางแหละพี่นอนมันเส้นเส้นย่างดีน้ำดีครับพี่นอนไล่แตกเผ็ดเผ็ดซีนสิเผ็ดอยู่ดิค่ะทำแล้วล่ะขอบคุณดีน้ำดีบ้างพี่น้องดีน้ำไม่ดีน้ำเมืองเรื่องพี่น้องสิ่งกระพุ้มดีน้ำจะเป็นสิ่งละมาสิละมอยลอยไปกับน้ำน้ำมันกระไรเปิดจับเพื่อให้ชาวอันเซียนพี่น้องเซียนแซ่บไม่เห็นเขากินหลายๆนะไปพี่น้องมึงนะพอเสียมันถึงน้ำสิเป็นเสียอุลัวอุลัวเส้นที่อยากกินเนี่ยมันเป็นเส้นแป้งสดนะคะพี่น้องแป้งสดไม่ใส่สารกันบูดตัดด้วยแดดธรรมชาตินะคะเส้นเงาเส้นเนื้อนุ่มดีน้ำดีนะคะนี่สองขนาดเส้นกลางแล้วก็เส้นใหญ่ขายดีทั้งสองขนาดแซ่บทั้งแซ่บทั้งเผ็ดอันฟันฟ้าอ
ซ่บกินบ่สุดผักขออภัยนั่นเด้อค่ะเด้อคลิปกินเนาะค่ะเวลามันกินแซ่บถือปากมันก็ลืมตัวพี่น้องมันไหมกุ้งมันไปล่ะเชี่ยหากุ้งไปไปเด็กมาแซ่บแท้ลองเสียนพี่ลองเนี่ยเสียนมันดีดน้ำไม่ใช่เป็นเสียเห็นไหมอุลโลไปกับไปกับน้ำแซ่บแซ่บต้องแซ่บต้องเผ็ดเนี่ยพี่น้องเมนูส้มตำกินข้าวปุ้นเป็นเมนูที่แบบว่าขึ้นซื้อนะคะผู้ใดมากินปลาร่ามากินส้มตำอาทิตย์หนึ่งก็ขาดไม่ได้หรอกค่ะกินได้ฮอดทุกมื้อมันแซ่บนะคะมันเป็นของแสลงแต่ว่ากินแล้วมันน้ำลายแตกกินแล้วมีความรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยขึ้นนะคะพี่น้องจ้านั่นน่ะผู้ใดอยากกินนะคะกับจัดเลยค่ะพี่น้องตามรสชาติที่เราชอบแต่ว่าที่สำคัญเด้อถ้าเจ้าอยากกินแซ่บนะคะเซนอุรัวไปน้ำน้ำปลาร้าที่เจ้าตามเด้อพี่น้องเด้อแนะนำเลยค่ะขนมจีนอีย่าพากินแป้งสดนะคะไม่ใส่สารกันบูดตากด้วยแดดธรรมชาติเด้อค่ะพี่น้องจ้าแนะนำขายดิบขายดีค่ะพี่น้องจ้ามีทั้งเส้นกลางแล้วก็เส้นใหญ่นะคะเอาสำหรับคลิปนี้อย่าพากินไปแล้วสวัสดีจ้า